่งจริงๆเราก็คือมันใช้ธุรกิจมันเอื้อกันเราทำข้าวเปลือกใช่ไหมฮะเราซื้อข้าวเปลือกทางอีสานเนี่ยเราก็ไปซื้อถึงแหล่งวัตถุดิบเลยซื้อที่ภาคอีสานเลยแล้วก็รถที่ใช้เนี่ยก็ไปขนกลับมาที่ลงสีขนกลับมาถึงลงสีก็ต้องใช้รถขนจากลงสีเข้ากรุงเทพอีกทีนึงก็คือใช้อยู่ในกระบวนการผลิตเลยใจกว่าคือปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะคนขับเนี่ยมั่นใจสแกนเดย์ที่สุด1เบรกก็จะประหยัดความปลอดภัยก็สูงครับคนขับก็แย่งกันขับ ที่สำคัญคือรถสแกนเดย์เนี่ยหาคนขับง่ายอายุการใช้งานก็ยาวกว่าแน่นอนยาวกว่าแล้วก็มันตอนซื้อดูเหมือนจะแพงกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอใช้ระยะยาวเนี่ยมันน่าจะถูกกว่า